สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับ Blues Today ครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในทุกวันเลยนะครับซึ่งก่อนจะไปติดตามข่าวอัปเดตเรื่องราวของมาริโซโปเชติโน่และข่าวอื่นๆที่น่าสนใจครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่ e อีเนะครับก็แนะนำเลยฮะให้ซื้อติดตู้เย็นเอาไว้จะได้ดื่มสดชื่นกันตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง Udrink d o ดอนได v e ครับร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยจาก Suzuki Swift G.L.NEXT ครับ n e x t t e d g e h ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับก็ข่าวที่น่าสนใจมีหลายเรื่องเลยนะครับเมื่อวานนี้มีภาพของอังเดรซันโตสที่เข้าพิธีแต่งงานกับภรรยาที่บราซิลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอายุ18ปีแล้วนะฮะแต่ว่าแต่งงานก็ถือว่าในต่างประเทศถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ไม่ได้ดูแปลกแต่บ้านเราอาจจะดูว่าเร็วไปนิดนึงและอย่าง18นี่เขา เป็นนักฟุตบอลมีรายได้เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะก็รายได้ดีกว่าเราแน่นอนฮะขณะเดียวกันครับแซมอนฟิลิปครับบอกว่าเบนชิเวลเนี่ยไม่น่าจะกลับมาลงเล่นได้อีกแล้วในซีซั่นนี้ครับแม้อาการบาดเจ็บของเขาเนี่ยจะไม่ถูกระบุว่ามันดูซีเรียสมากนักแต่จะได้รับการดูแลให้ดีที่สุดครับเพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเสี่ยงเข็นให้นักเตะกลับมาลงเล่นก่อนพรีซีซั่นนะครับ เราจะดีครับมีบทสัมภาษณ์ของคลอสมาเกเรเล่ครับอดีตนักเตะเชลซีพูดถึงสถานการณ์ของเชลซีในเวลานี้ครับเขาบอกว่ากลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องปกติภายในภายใต้เจ้าของทีมคนใหม่นะครับเมื่อผู้คนใหม่ๆและนักเตะใหม่ๆเข้ามาสู่ทีมฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้มันมีตัวอย่างมากมายให้เห็นครับคุณจะพูดถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเปเชก็ได้ผมเชื่อว่าเชลซีต้องผ่านช่วงเวลาแบบนี้ มันไม่ใช่แง่ลบครับแต่มันเป็นเรื่องบวกต่างหากเพราะเราสร้างทีมอายุน้อยเพื่ออนาคตแบบอาร์เซนอลซึ่งมีทีมอายุน้อยเช่นกันเราต้องการเวลาผมเชื่อว่าปีหน้าเราจะพร้อมนะครับอ่ะนี่ก็เป็นความเห็นของคล o สมาเกเลเล่ซึ่งหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็ซีซั่นนี้ก็ปล่อยให้มันผ่านไปก่อนซีซั่นหน้ามาว่ากันใหม่นะฮะขณะที่เดลิเมลครับบอกว่ามีความหวังว่าเชลซีเนี่ย จะบรรลุข้อตกลงกับมาริโซโปเชติโนได้และน่าจะได้ข้อสรุปกันภายในสุดสัปดาห์นี้นะครับฝั่งของดวิดออนสตีนครับเมื่อวานเป็น breaking news <c oughs> เข้ามาครับบอกว่าการเรียกว่าหาหัวหน้าโคชถาวรคนใหม่ของเชลซีเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่3มเมษายนที่ผ่านมาครับซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้หลังจากโอเรนซ์จูสและพอวินสตัรลี่จะสิ์ตัดสินใจครั้งสุดท้ายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและจะมีการประกาศทางการอีกครั้งนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูครับวันนี้วันอังคารก็พุทธพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์นี้น่าจะมีการประกาศจริงอย่างที่วิดออนสตีนว่าหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ออนสตีนยังบอกครับว่าแฟรงค์ลัมพาดเนี่ยจะยังคงดํารงตําแหน่งกุนซือขัดตาทัพไปจนครบ4ี่นัดที่เหลือในซีซั่นนี้แม้ว่าโปเชติโน่เนี่ยจะใกล้เข้ามารับตําแหน่งกุนซือคนใหม่แล้วโดยกุนซือคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยจะเข้ามาร่วมงานกับแฟรงค์ลัมพาดและผู้บริหารด้านกีฬาของเชลซี ก่อนที่จะเริ่มคุมทีมแบบเต็มตัวในช่วงซัมเมอร์นะครับนอกจากนี้เดลี่เมลครับบอกว่าภรรยาของโปเชตติโน่เนี่ยเผยว่าเธอมาอยู่ในกรุงลอนดอนแล้วนะครับและสามีของเธอกำลังเตรียมตัวเข้ารับงานคุมทีมเชลซีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เนี่ยเรื่องราวภายในมุ้งภรรยาเนี่ยมักจะหลุดออกมาเป็นประจำนะฮะส่วนไซมอนจอนสันครับบอกว่าเชลซีแจกแต้มให้กับซอนตันไปถึง6แต้มในซีซั่นนี้แต่พวกเขาก็ยังจ่อตกชั้นอีกนะครับ แต้มที่ได้จากเชลซีถือเป็น1ใน4ของคะแนนทั้งหมดที่เซาท์ัมตันทำได้ในตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงนะฮะเซาท์แัมตันนี่โอ้โหฟอร์ไม่เอาวเลยแต่ว่าบุกมาชนะเชลซีที่เดอะบริดจ์ได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเดลี่เมลครับยังรายงานว่ามาริโอโปเชติโน่เนี่ยต้องการหาผู้ษาปสะตูคนใหม่มิดฟิลด์ตัวกลางและกองหน้าใหม่เลขเก้าซึ่งเป็น3ตํตำแหน่งที่ต้องการเสริมทับความแข็งแกร่งให้กับเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยไม่ฟิลตัวกลางที่ต้องการนั้นก็คือนักเตะที่จะเป็นแกนหลักเล่นร่วมกันยาวๆกับเอนโซ่ฟอนเดสให้กับทีมนะครับก็หวังว่าจะเป็นดีแคนไรส์อ่ะหรือจะเป็นมานูโคเน่อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่เชื่อว่ากองกลางเราหาใหม่แน่นอนผู้สาบป,ประตูตอนนี้ก็มีข่าวกับอังเตรโอนาน่านะครับส่วนกองหน้าก็ต้องรอดูว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนวิกเตอร์โอซิเฮนอย่างที่เป็นข่าวกันหรือเปล่านะครับขณะที่เดลี่เมลครับคาดว่าเชลซีจะลดนักเตะประมาณ9คนครับ ในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อให้ขนาดทีมจัดการได้ง่ายและไม่ผิดกฎทางการเงินนะครับ9คนนี้ผมว่าเดาไม่ยากครับพวกฮาคิมซิเยกรูเบนร็อบตัดชีกอ่ารวมถึง Edu endy, เอดูอาเมนดี้อะไรพวกนี้นะครับผมว่าเดาไม่ยากอ่ะอัดคารมัสันโอดอยอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะโดนโลอะนะฮะขณะที่เกาชวมาคาโต้ครับสื่ออิตาลีบอกว่าเชลซีเนี่ยจอบปล่อยทั้งร็อบตัดชีกโควาซิชซึ่งทําให้พวกเขาต้องหากองกลางใหม่เพิ่ม2คน โดยเล็งไปที่โรเมโอลาเวียนะครับที่ยังเจรจาสับซักตั้อยู่รวมไปถึงมานูโคเน่แคเฟเรนตูรามและอาเดรียงราบิโอนะครับผมก็เชื่อว่ารายชื่อมิดฟิลด์เนี่ยน่าจะไม่หนีจากนี้เท่าไหร่นะฮะน่าจะอยู่ในลิสต์นี้แหละนะครับนอกจากนี้เดลี่เมลก็บอกว่าเชลซีต้องการโลบูลิซิชออกไปจากทีมหลังจบฤด,ดูกาลครับโดยอาจแนบนักเตะเข้าไปอยู่ในดีลของการซื้อตัววิกเตอร์โอซิมเฮนด้วยนะครับก็ตีไว้ฟังหูไว้หูนะสำหรับข่าวจากเดลี่เมลนะครับ นอกจากดาโปลีที่สนใจพูลิซิชแล้วเนี่ยก็ยังมียูเวนตุสนะครับที่ให้ความสนใจคริสเตียนฟูลิซิเเช่นกันนะครับขณะที่สื่อสเปนอ้างว่าบาร์เซโลนาเนี่ยตั้งค่าตัวราฟินญาไว้ที่70ล้านปอนด์โดยมีนิวคาสเซิลและเชลซีให้ความสนใจนะครับขออนุญาตนะฮะมือเก็บไว้ใช้เองนะครับโอ้โหตั้งค่าตัวสะแพงที่อบามยองได้จะเอาฟรีนะครับหิวตังหลือเกินสำหรับบาร์เซโลนานะครับ ขณะเดียวกันสปอร์ตวิดเนสครับบอกว่าเชลซีคือทีมเต็งที่จะได้ตัวราฟินญาจากบาร์ซ่าโดยนักเตะจะมีค่าตัว80ล้านยูโรครับโดยทั้งเชลซีและนิวคาสเซิลต่างต้องการเจรจาอย่างเป็นทางการเลยในตอนนี้นะครับก็ตีไว้ฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่าไม่ใช่สื่อใหญ่เท่าไหร่นะครับขณะที่เดลิเมลนะครับก็รายงานว่าเวสแฮมครับยอมรับว่าอาจจะต้องเสียดีแคนไรท์ในซัมเมอร์นี้ถ้ามีข้อเสนอที่เหมาะสมครับโดยมีอาร์เซนอลเป็นทีมเต็ง แต่ก็ยังมีเชลซีิรวอว์พูลแมนยูที่ชื่นชอบฝีเท้านักเตะรายนี้เช่นกันนะครับขณะที่ดิแอรเลติกก็บอกว่าเวสแฮมเนี่ยต้องการดึงมาเตโอเกนดูซี่ครับอดีตน,นักเตะอาร,ร์เซนอลเนี่ยไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับหลังจากดีแคนไรส์ใกล้ที่จะย้ายออกจากทีมนะครับแล้วก็ฟุตบอลินไซเดอร์ก็ยังพูดถึงเวสแฮมครับที่บอกว่าไม่ต้องการได้นักเตะแนบมาดีดิวขอซื้อดีแคนไรส์ครับต้องการค่าตัวร้อยล้านปอนด์สดๆเท่านั้นครับ หากต้องการขายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็เป็นดีลที่มันน่าจะน่าจะทำตังได้นะสำหรับทางด้านของดิค a นไรส์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเวสต์แฮมก่งค่าตัวสุดๆแน่นอนนะครับอ่ะเพื่อน,อนๆฟังข่าวแล้วมีความเห็นว่าอย่างไรกันบ้างครับกับการที่เชลซีจะเอาคริสเตียนพูลิสิชไปแนบเป็นส่วนหนึ่งในดีลของวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับแล้วก็การหาผู้สับประตูคนใหม่ กองหน้าหมายเลข9แล้วก็มิดฟิว์ตัวกลางอยากได้ใครก็ลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้อย่าลืมครับความสนุกสนานในสิงบลูคาเฟ่เราเจอกันเหมือนเดิม2ทุ่มนะครับโดยประมาณก็ไปพูดคุยไปโมกันหน่อยฮะหลังจากได้3แต้มในรอบ 6- 7เกมก็ต้องโมเยสหมากันมันแน่นอนนะครับอ่ะรับฟังข่าวแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ